ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมศพของ SCP-682 ขนกากโจสวัสดีครับผมขนกากเองครับวันนี้ขนกากก็จะไปสุสานกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสุสานได้มี SCP เกิดใหม่อีกแล้วนะฮะแต่ไม่มั่นใจว่ามันเป็น SCP อะไรนะฮะแต่หวังว่ามันจะไม่ใช่พูดผีปีศาจอีกแล้วเพราะว่านุ๊บเริ่มจะชินกับพวกนี้แล้วล่ะสิคือเจอกระแทบทุกวันเลยนะพวกพูดผีวิญญาณและพวกนี้นะฮะโอเคแต่ว่าตอนนี้ไปตอนกลางวันนะฮะก็คิดว่าอาจจะไม่เจอพวกนั้นนะครับพวกนั้นที่ว่าก็คือพวกพูดผีปีศาจนั่นแหละนะฮะโอเคแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันนะฮะโอเคเดี๋ยวนุ๊บจะไปสำรวจกันที่สุสานเลยนะพูดถึงสุสานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มันจะมีสมบัติมาวะเนี่ยเฮ้ยสมบัติแบบจริงๆจังๆไม่ใช่แบบปั่นๆนะมันเมื่อไหร่จะมีนะแบบว่าคนลงไปปุ๊บแล้วแบบเจอเพชรโอ้โหอะไรเงี้ยถ้ามีก็คงจะดีเนาะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่โอ้ my god วันนี้ไม่ใช่ปีศาจอย่างนั้นเหรอตัวอะไรเนี่ยจระเข้เหรอโอ้ใช่แล้วครับมันคือจระเข้เฮ้ยจระเข้อย่างนั้นเหรอก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะโอ้ผมว่าไม่น่าจะใช่จระเข้ธรรมดานะนี่โอ้โหผมว่าไม่น่าใช่จระเข้แล้วฮะดูจากรูปนี้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนึงฮะแต่ไม่ใช่จระเข้แน่เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะลงมาก็เป็นธรรมชาติสดใสเฮ้ยในนี้มีไดโนเสาร์อยู่อย่าเข้าไปทำอะไรมันเลยมีเหลืออยู่ตัวเดียวในโลกได้โปรดเหรอตัวเดียวอย่างงั้นเหรอไหนดูดิไดโนเสาร์เป็นยังไงโอ้ my god โอ้ my god โอ้นี่เหรอไดโนเสาร์โอ้ไม่มันไม่เห็นทำอะไรผมเลยอ่ะนี่คุณล้อผมเล่นใช่ไหมอ่ะฮะโอ้โหนี่คือผมฟรีมากเลยฮ่าโอ้ลักษณะมันเหมือนไดโนเสาร์จริงๆนะเนี่ยโอ้แต่ว่าจระเข้ก็ไม่ใช่นะฮะนี่มันไดโนเสาร์ชัดๆเลยอ่ะโอ้ทำไมมันถึกจังเลยวะเฮ้ยโอ้ my god ถึกเกินแย่แล้วล่ะสิโอ้ถ้าจะถึกขนาดนี้ผมว่าผมไม่สู้ดีกว่าผมไปแล้วโอ้โหดับพังแย่แล้วผมไปดีกว่าอย่าๆโอ้โหอย่าๆเฮ้ยผมไปละโอ้โหตัวมันใหญ่มากเลยนะฮะโอ้ my god นุ๊บรู้สึกรับไม่ไหวเลยกับไอ้เจ้าตัวนี้เพราะว่ามันใหญ่เกินไปแล้วก็ใหญ่เกินใครโอเคนุ๊บไปละบ๊ายบายขนเทพโอ้สวัสดีครับผมขนเทพเองครับวันนี้ขนเทพก็จะไปสุสานนะฮะเพราะว่าสุสานนั้นเนี่ยมีSCP-682 นั่นเองนะครับซึ่งเป็น SCP ที่แตกต่างจากที่ผ่านมามากเลยนะเอาแบบรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะมันเป็นเหมือนสัตว์นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็จะลักษณะเหมือนผีอะไรเงี้ยเหมือนผีเหมือนคนโรคจิตออกแนวแบบหลอนๆหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยหลอนแต่ก็น่ากลัวเอาเรื่องนะครับโอเควันนี้นะครับเราก็จะไปพิสูจน์ความโหดของมันกันว่ามันจะโหดขนาดไหนนะฮะโอเคลักษณะมันก็จะมองมันก็ถ้ามองในรูปก็เหมือนจระเข้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเห็นกับตาแล้วก็โหเหมือนไดโนเสาร์เลยอะฮะไดโนเสาร์ยังงั้นเหรอ
บ้าไปแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่อ๋อจระเข้โอ้โหยิ้มเป้นเลยเว้ยเฮ้ยอ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยงั้นผมขอขุดดูแล้วกันปึ๊บโอ้โหอันนี้ไม่น่าลงนะครับมันน่าจะโหดนะอันนี้แหละน่าลงหน่อยเดี๋ยวดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไรนี้เฮ้ยไอ้นุ่มในนั้นมีแมวอยู่น่ารักมากๆเลยนะลองเข้าไปดูไหนแมวนี่เหรอโอ้โหโอ้ my god เออฮือแมวอะไรวะเนี่ยโคตรโหดเลยแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จริงจังมากจะมาบอกทุกคนกันครับคือตอนนี้นะครับข้างบ้านผมเนี่ยมี SCP 682อยู่ใต้ดินหรือหลุมศพนะครับซึ่งมันมีความโหดร้ายมากๆแบบตายอ่ะเข้าไปคือตายอ่ะแบบไม่ต้องชะลอเวลาเลยเข้าปุ๊บตายปั๊บโดนกัดทีนึงเรียกได้ว่าวันช็อตเลยทีเดียวนะคือผมเนี่ยจะลงไปกำจัดมันนะครับคืออย่างนี้ฮะมีคนกากกับคนเทพเนี่ยได้ลงมาใช่ป่ะแล้วมีคนนึงเสียชีวิตก็คือคนเทพแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมคนกากถึงรอดหรือว่ามันไม่ได้อยากจะฆ่าคนกากหรือแค่หยอกเล่นหรืออะไรก็ไม่รู้แต่คนกากอ่ะสามารถมีชีวิตรอดออกมาได้สามารถเอาชีวิตรอดมาได้แต่คนเทพเนี่ยวันช็อตเลยครับลงปุ๊บตายปั๊บแล้วผมก็คิดว่าผมก็น่าจะโดนแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมได้เตรียมอาวุธสุดโหดเอาไว้แล้วนี่ดูเลยอันนี้จริงจังนะเนี่ยซีเรียสนะเว้ยนะไม่ได้ติดเล่นนะนี่ครับนี่คืออาวุธสุดโหดของผมนะครับก็คือกริมรีเปอร์นะครับหรือเรียกว่าบอมสีรู้นั่นแหละนะฮะคือยิงโอ้โหยิงแบบยิงบ้าเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะสีรู้อ่ะนี่เนี่ยยิงได้รัวๆเลยนะโอเคผมคิดว่าผมน่าจะสู้ไหวนะครับ โอเคเข้ามาแล้วก็โอ้โหดูจากรูปแล้วเนี่ยก็ดูโหดร้ายแน่นะฮะโอ้ดันนะอันนี้ไปแล้วครับอันนี้ก็ไปแล้วอันนี้ก็ไปแล้วใช่ป่ะน่าไปแล้วฮะโอเคคงเหลืออันนี้แหละฮะโอ้โหดูรูปดิดูก็รู้ว่าโหดร้ายนะแต่ก็จะบวกอ่ะก็ลองดูครับผมก็ยังรู้เหมือนกันว่ามันจะขนาดไหนกันเชียวนะลูกก็อดซีล่าดุมากอย่าเข้าใกล้มันนะไม่งั้นตายแน่ๆก็ผมจะเข้าอะครับผมทุบประตูให้ด้วยบางคนสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ที่ขุนเหรอเฮ้อก็ผมโหดอะครับผมโหดเกินไปอะผมเอามือต่อยเลยอะเข้าใจมั้งอะเอามือต่อยประตูเลยอะรอเล่นนะครับพอดีว่าแฮกเกอร์ไม่ได้ทำที่ขุนเอาไว้อะนะก็ใช้มือต่อยนี่แหละฮะโอเคไหนดูดิมันโหดขนาดไหนยิงมาเลยโอ้โอ้โอ้ my god โอ้โอ้ตอนนี้ผมเชื่อแล้วว่ามันโหดจริงโอ้ my god โอ้ที่ผมยิงผมจะตายเองนะเนี่ยโอ้ my god เฮ้ย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 ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็น SCP ที่โหดที่สุดตั้งแต่ผมสู้มาแล้วนะไอ้ SCP 682เนี่ยโอ้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเทพถึงวันช็อตวันช็อตแล้วตายเลยไหนเอาใหม่ดิโอ้โอเคผมยอมแพ้แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่พระเจ้าละกันนะพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็มาเพื่อกำจัด SCP 682โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่ามันมีความโหดร้ายมากเกินไปจนทำให้มนุษย์ธรรมดาอย่างเราเนี่ยไม่สามารถสู้กับมันได้เลยนะฮะมันก็จริงเลยครับคือแบบว่าโอ้โหคือแบบโดนกัดแป๊บเดียวก็ตายแล้วอ่ะโอเควันนี้พระเจ้านะครับก็จะใช้ปืนที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแฮกเก
เลยก็ว่าได้นะครับแฮกเกอร์กับพระเจ้า2คนแล้วกันนะครับเป็นปืนซิกเนเจอร์นั่นก็คือปืน TFG10K นะครับเป็นปืนที่มีอนุภาพรุนแรงมากๆนะครับโอเคเอาของแฮกเกอร์ก่อนแล้วกันนะก็ถือว่ามาล้างแค้นด้วยนะไหนดูซิว่ามันโหดจริงหรือเปล่ายิงเลยวายก็ไม่เท่าไหร่นี่มาตัวมันเล็กลงเรื่อยๆนะครับเมื่อเรายิงมันโอเคตายแล้วนะฮะโอ้อีซี่ว่ะเอ้าอยู่นี่โอ้ตายยากจังต้องชาร์จพลังครับเอาแบบเน้นๆโอ้โหตายยากจังอ่ะโอ้โหตายยากจริงทุกคนเฮ้ยเลือดมันเท่าไหร่วะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยเกินไปไม่ตายเหรอไม่รู้จักตายเหรอเราอ่ะเฮ้ยเกินไปโอ้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมใครๆหลายๆคนถึงฆ่ามันไม่ได้พระเจ้ายังฆ่าไม่ได้เลยคิดดูแล้วกันโอเคก็พระเจ้าคงทำได้แค่ต้องฝังมันนะโอ้โหฝังไม่ได้เฮ้ฝังไม่ได้ก็ลงไปเลยก็คงทำได้แค่ทรมานมานะก็โอเคท่านหนึ่งคือใครมีวิธีการฆ่าเจ้า SCP-682 ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคือโอ้โหขนาดพระเจ้ายังฆ่าไม่ได้อ่ะแล้วคนธรรมดาจะฆ่าได้ไงล่ะใช่ไหมนั่นแหละเฮ้ยโหดเกิน whatไฟก็ทำอะไรไม่ได้อะไรวะเนี่ยแล้วลาวาอะไรหรือลาวาเลยเฮ้ยผมคงทำได้แค่ถ่วงน้ำมานะโอเคก็จับมันถ่วงน้ำนั่นแหละครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วมันเป็นทางออกที่ดีนะก็แบบไม่รู้ทำไงกับมันแล้ววะก็ถ่วงแม่งเลยแล้วกันนะฮะโอเคนะครับก็โอเคก็ทำก็ฆ่าไม่ได้ทำได้แค่ถ่วงเนี่ยจับถ่วงน้ำขังมันเอาไว้นะฮะใครนะครับที่มีรู้วิธีการฆ่าเจ้า SCP-682 นะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนโอ้เหนื่อยมากเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ